สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะมาผัดข้าวผัดอเมริกันกันนะคะค่ะใส่น้ำมัน2ช้อนโต๊ะค่ะใส่แบบช้อนโต๊ะเต็มๆเลยนะเปิดไฟค่ะนี่ก็เนี่ยค่ะมีแครอทนะคะมีไส้กรอก2แท่งยาวถั่วฝักยาว3เส้นแล้วก็ลูกเกดนี้ซื้อได้ในเซเว่นนะคะถุงเล็ก32กรัมทีนี้มะเขือเทศเนี่ยที่สูตรสั่งเขามันไม่ได้อย่างใจเลยค่ะดูสิมะเขือเทศเป็นแบบนี้มาเขาหยิบมาผิดมาแบบนี้แล้วก็มีพริกนะคะมีพริกแดงจินดาแล้วก็มีผักชีฝรั่งแล้วก็มีข้าวนะคะ400กรัมเราจะทอดไส้กรอกกันก่อนแล้วกันค่ะจะไม่ตัดเลยก็ได้นะคะแล้วแต่เพื่อนๆค่ะเอาตามชอบดีไซน์เอาค่ะแล้วก็มีนี่ค่ะเม็ดมะม่วงหิมพานต์ค่ะโอเคเดี๋ยวไปสูตรเอามาเติมให้ค่ะแครอทลงไปค่ะตัวผักยาวลงค่ะไว้ใส่กลางนะคะเดี๋ยวที่สุดเหลืองโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะใส่ก้อนมะเขือเทศไปค่ะร้อยกรัมเราจะใส่ซีอิ๊วขาวไป1ช้อนโต๊ะนะคะเดี๋ยวไม่ต้องใส่ซีอิ๊วขาวไปเต็มมากนะคะ1ช้อนโต๊ะธรรมดาเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะอย่าใส่จนล้นมากนะคะเพราะว่าวันนี้ซอสของเราเยอะอยู่ใส่กลางค่ะเราจะใส่ข้าวลงไปค่ะข้าวนี้เป็นข้าวเมื่อวานนี้นะคะแช่ตู้เย็นไว้ผัดพวกนี้ต้องเป็นข้าวเก่าหรือว่าถ้าข้าวใหม่ต้องเอาไปตากพัดลมหรือว่าเอาไปเข้าตู้เย็นให้เขาแข็งนิดนึงนะคะเ
พี่สุขอชิมนิดนึงค่ะพอดีแล้วค่ะเดี๋ยวพี่สุเด้งไฟขึ้นนิดนึงแซ่บเลยค่ะจะคั่วเขานิดนึงให้แห้งค่ะเป็นไฟกลางแต่ว่าค่อนข้างแรงนิดนึงพี่สุอยากจะโชว์สมมติว่าพี่สุอยากโชว์มะม่วงหิมะพาแต่มะม่วงหิมะพาใช่ไหมคะเราก็จะวางลงก้นชามค่ะเราก็เลือกเม็ดที่มันดูดีหน่อยเราต้องการลงไปกี่เม็ดเราก็ใส่ลงไปเลยค่ะต้องการเยอะแค่ไหนนะเราก็เลือกเม็ดนี่ค่ะเลือกใส่ลงไปค่ะเราก็จะอัดข้าวลงไปค่ะค่ะประมาณนี้เดี๋ยวเราก็จะเคาะลงนะคะเราก็คว่ำจานลงแบบนี้ค่ะเราก็จะเคาะค่ะเราก็จะขยับขึ้นเนี่ยค่ะก็จะได้แบบนี้ออกมาเดี๋ยวพี่สุไปจัดจานให้ชมนะคะค่ะข้าวผัดอเมริกันของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปนะคะขอบคุณและสวัสดี